สุดอบอุ่นเจนี่มิกกี้อุ้มน้องโนล่าเล่นน้ำในสระว่ายน้ำน้องโนล่าลูกสาวคนแรกของเจนี่เทียนโพสุวรรณหรือเจนี่อัลภาณป้อมเพชรกับสามีมิกกี้นนท์มาเติมเต็มชีวิตให้คู่นี้จริงๆตั้งแต่ลืมตาดูโลกมาเจนี่ก็ทุ่มเวลาทั้งหมดให้ลูกสาวตัวน้อยแบบตัวติดกันตลอดและกับโมเมนต์ล่าสุดที่มิกกี้ได้โพสต์ลงในอินสตาแกรมกับภาพครอบครัวสุขสันต์ซึ่งเป็นภาพที่คุณแม่เจนี่และคุณพ่อมิกกี้อุ้มน้องโนล่าลงไปว่ายน้ำเล่นคลายร้อนกันที่สระว่ายน้ำที่บ้าน3คนพ่อแม่ลูกและภาพน่ารักน่ารักที่เจนี่และมิกกี้จูบที่หัวน้องโนล่าพร้อมๆกันเป็นภาพที่ดูน่ารักอบอุ่นมากๆและแม่เจนี่ได้จัดคอสตูมของน้องโนล่าได้น่ารักสดใสมากๆในชุดว่ายน้ำสีสันสดใสและใส่แว่นตาบวกกับความจ้ำม่ำที่ทำเอาพี่ๆถึงกับบอกว่าอยากกัดขาอวบๆของน้องโนล่าน่าเอ็นดูจริงๆจ้า